สโนว์แบบสมบูรณ์แบบที่ขึ้นมาแข้งเลยนะคะสนองนิดสมบูรณ์แบบมากเลยเป็นน้ำแข็งเลยนะทานได้นะลุยนี่ครึ่งเกือบถึงหัวเข่าเลยนะคะสโนว์นี่เยอะมากสมบูรณ์แบบออกมาแบบสมบูรณ์แบบเลยเดินไปที่ไหนจะพาชมนะเดี๋ยวกลับหน้ากล้องกลับหน้ากล้องดูนะคะนี่นะคะสกิเดนนี่เลยต้นไม้นะคะมีแต่หิมะนี่หลังคานี่นะคะดูเลยอันนี้สเต็ปรู้สึกจะเป็นตัวฟ็อกนะนี่นะคะดูนะคะเป็นน้ำแข็งเป็นปุยเหมือนน้ำแข็งใสแล้วเลยนะทานได้นี่ที่หลังคาแล้วค่ะสะอาดมากเลยเพราะตกมาจากฟ้าตกเขาตกมาเหมือนฝนแหละตอนนี้หยุดตกแล้วนะคะวันนี้หยุดตกแต่หิมะนี่แบบจะตกมาแล้วก็ซ้ำกันอยู่แบบนี้ไงฮะนี่เลยค่ะน่าเล่นมากเลยทานได้นะเหมือนน้ำแข็งใสเราเลยเอาน้ำแรงราดเหมือนเลยค่ะทานได้เลยนี่นะคะก็อร่อยขอทานอีกรอบทานก็อร่อยดีนะนี่ดวงไฟสมบูรณ์แบบเลยนะคะตอนลุยเนี่ยเลยรองเท้าเลยนะคะขาไปทุกที่ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งหิมะที่เนี่ยสวยไปอีกแบบหนึ่งค่ะตอนนี้ตกหนักจะตกหนักประมาณเนี่ยเดือนเนี้ยเดือนธันวาคมนี้ทั้งเดือนเดือนธันวาคมนี้ทั้งเดือนก็จะตกหนักนะเดี๋ยวเราเดินไปเที่ยวบนถนนพาไปชมถนนกันค่ะนี่นะคะถนนที่ออกจากบ้านแล้วไปถนนที่รถวิ่งนะคะมือเราก็ต้องใส่ถุงมือไว้ข้างที่ถือโทรศัพท์นี่แดงเลยนะแดงเลยรถวิ่งอันในบ้านนะคะอันนี้ถังขยะหิมะจะเกาะแบบนี้เลยนะคะตู้จดหมายนี่ค่ะบนถนนถนนเขาก็จะมียางรถที่ทำไม่ให้ลื่นนะคะเดี๋ยวต้นไม้สมบูรณ์แบบเลยหิมะแบบสมบูรณ์แบบเลยวันนี้นี่นะคะ
นี่ต้นไม้เขาก็จะพักเขาก็สู้หนาวของเขาได้นะนั่นแหละก็สวยไปอีกแบบหนึ่งวันที่มีหิมะนะสวยไปอีกแบบนึงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ